มาแล้วครับคุณผู้ชมครับที่สุดเนี่ยพ่อตอนแรกเปิดบัญชีจะเอาเงินไปรักษาน้องน้ำเหนือตอนนี้สรุปว่าพ่อปิดบัญชีแล้วนะครับและน้องน้ำเหนือได้ที่รักษาแล้วนี่คือน้องน้ำเหนือครับเป็นปานดำขนาดใหญ่อยู่ที่หลังคุณผู้ชมดูปกติแล้วถ้าเกิดเขาคันแล้วใช้อะไรทาคะเขาแพ้ที่ตีเวลาร้อนจะคันมากแล้วก็จะตีตัวเองทุบตัวเองที่สุดเมื่อช่วงบ่ายครับคุณต้นอ้อประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งเข้าไปช่วยเหลือนะครับน้องน้ำเหนือเด็กชายอายุ6ขวบปานยักษ์ที่แผ่นหลังเนี่ยเป็นเต็มทั้งแผ่นนะครับแล้วที่สุดก็ไปขอความช่วยเหลือจากนายกองตรีดร.ธนกิจจิตอารีรัตน์นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงอธิบดีกรมการแพทย์คุณหมออัมพรเข้ารักษาตามระบบแล้วสรุปก็คืออันนี้เป็นอาการป่วยชื่อโรคว่าไฝยักษ์เป็นตั้งแต่กำเนิดมันจะมีผลไปถึงระบบไขสันหลังและการทรงตัวของเด็กด้วยเสียงคุณหมอครับนี่มีโอกาสสัมพันธ์กับเรื่องของความผิดปกติของระบบประสาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในระยะต่อเนื่องน้องอาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของการยืนการเดินการทรงตัวในแง่ของการรักษานั้นเนี่ยแน่นอนค่ะว่ายิ่งรักษาได้เร็วก็จะยิ่งเป็นประโยชน์นะคะแต่ก่อนการรักษานั้นเนี่ยเราจะต้องได้ข้อมูลที่ชัดเจนจากการนำเอาเนื้อเยื่อในบริเวณรอยโรคนั้นเนี่ยไปตรวจและเมื่อได้เห็นคำตอบนี้ชัดเจนปุ๊บก็จะเริ่มการรักษาทีนี้ที่บอกว่าจบดราม่าเพราะอะไรคุณผู้ชมครับภาพตอนน้องออกมาตอนแรกเนี่ยคือด้วยความเคารพเวทนาพ่อไม่ได้อยู่ด้วยนะฮะคืออยู่กรุงเทพปรากฏเปิดรับบริจาคครับเด็กเนี่ยอยู่กับตากลายเป็นเรื่องว่าเอ๊ะพ่อจะเอาเงินไปทำอะไรพ่อมาแล้วนะฮะคือคิดเพียงต้องการเอาเงินไปรักษาลูกสรุปเปิดแป๊บเดียวได้เงินมา 100,000 ปิดบัญชีแล้วยืนยันจะไม่เบิกเงินมาใช้แต่จะเอาเงินไปรักษาลูกอย่างเดียวตอนนี้เงินยอดบริจาคผมพูดตรงว่าไม่กล้าแตะของน้องนะครับมันเป็นเงินที่แบบผมตั้งใจที่จะช่วยน้องเขาถ้าส่วนเนี้ยผมยินดีที่มอบให้ตามหมดผมไม่ขอเก็บเอาไว้กับตัวบัตรตอนนี้ยังไม่ได้มีการใช้จ่ายไม่มีตอนนี้ยอดได้110,000กับประมาณ4,000แล้วผมคิดตอนนั้นผมก็คิดอย่างเดียวว่าผมอยากให้ลูกผมได้รับการรักษาให้ไวที่สุดแค่นี้ขอบคุณมากครับขอบคุณคนไทยทุกคนนะ